ในอนาคตข้างหน้านะครับพ่อเขาอยากถามความคิดของพ่อว่าพ่อมีดำริเป้าหมายยังไงครับพ่อพ่อมีดำริสร้างให้สำเร็จประโยชน์เท่านั้นแหละไม่มีเรื่องอะไรใครจะช่วยก็ช่วยใครไม่ช่วยก็ทำได้หมดเท่านั้นแหละไม่มีต้องอะไรเพราะว่าไอ้10ล้าน20ล้านอะไรก็คนทั้งโลกนี้100บาทล้านคนเนี่ย100ล้านไม่ได้ครับจบไม่มีอะไรไม่ต้องมาเดือดร้อนในโลกนี้ไม่ต้องมาวุ่นวายจบแค่นั้นนะเรื่องอื่นไม่มีฮะญาติโยมชาวบ้านมาทำบุญมากราบไหว้อะไรประมาณนี้ญาติโยมชาวบ้านมากินข้าวสิข้าวจริงจบแล้วยังมีเรื่องอะไรอ่ะไม่เขาทางนี้ถามพ่อว่าต่อไปงานพ่อข้างหน้าเมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยญาติโยมอ่ะทั้งรอบข้างวัดแล้วก็ที่ใกล้ที่ไกลเนี่ยเวลาเนี่ยมากราบขอขมาหลวงพ่อเนี่ยขอพรเนี่ยจะได้สมปรารถนาแก้วสารพัดนี่ไหมครับพ่อก็อยู่ที่ใจของตัวเองเป็นหลวงพ่อจะให้อะไรก็ที่หลวงพ่อที่ได้นี่ก็พุทธเจ้าให้เจ้าอะไรอย่างนะไปก็ไม่เจ้าข้าวหัวเยอะน้ำอะไรค่อยจะว่าจบหมดเลยนี่วัดใหญ่ก็ไม่เคยเหมือนวัดพ่อเนี่ยเพราะน้ำฝนตั้งยอดเสาลงมาจนตีเขาไม่ค่อยจะไหลเองจบมาถึงหลังป่าเลยเดี๋ยวเราไม่มีไม่ได้พูดแล้วพูดอย่างอื่นก็ไม่ดีเอาว่าเดี๋ยวเราไม่มีอะไรกันมีจบแค่นี้แล้วใครจะเสียงก็ในโลกข้างหน้ามาในโลกนี้ถ้ารู้จริงพาราเวขันห้าพาละนะพระเจ้าสอนต้องให้รู้จักขันห้านี่เป็นพระใครจะมาตรงไหนต้องขันห้าพาราวที่อะไรที่ถ้าใครไม่รู้จักสังเกตก็คิดเท่าไรก็ไม่มีเป็นไรโอ้จบเพราะว่าขันห้าถ้าจะขโมยเอาไปเลยขโมยไรขโมยมาละกินเต็มหมดแล้วที่นี่ไม่ต้องอะไรเล็กทางรถไฟรถน้ำออกมาเป็นแตงโมพอเราเอาเองขันห้าแล้วก็จะเอาอะไรโยนตัวเองเอาอะไรเดี๋ยวพระนั้นอะไรจะมาสุขเท่าที่พระไม่มีเพราะว่าไม่มีพระบ้านไปเช่าข้าวไปซื้อน้ำไหลไฟสว่างจบต้องถามนี่ว่าไม่นอนเกิดขึ้นแล้วหมดพระพาราเอาไว้ขันห้าพาราปล่อยเตี้ยงใครมีปัญญาก็ถามได้ถ้าไม่มีปัญญาถามไม่ได้ตัวพาราเอาขันห้าพาราที่มาเนี่ยคนมีขันห้าพาราไอ้รู้มั้ยไงล่ะทำกรรมจบดีเลยแกทำกรรมได้ไหนเรื่องออกก่อนพ่อทุกลงมาก็มาอยู่ในถ้ำพุทธเกียรตินี่แล้วก็อยู่มาทุกวันนี้ก็ทำได้หมดอะไรก็ทำได้หมดเพราะไม่ต้องทำอะไรแล้วถ้าจะพูดกันตามภาษาปากคนเขาเอวังน่าสวยขอให้มีแฟนอยากขี้เล่าเมายาแล้วอยากจ้างผู้ได้อันนี้ครบนี่ขาได้ครบเดี๋ยวพ่อครับโยมอรุณมาถึงธรรมดาหลวงพ่อเขาเรียกว่าคนแก่เต้าถึงเราไม่จะมองคุยกับใครได้ทางนู้นทางนี้จะเดินก็ไม่ถูกทาง
90ปีใช้ได้แล้วนะครับผมขอให้ได้เขาจับเขาปริจังนโมทุกทายามะอาโอทุกขังกันจังนัสตาอุอามะอาวัตตาสโมปัญญาณอาตะติกนิรณะอาปะทุกขังมอดรังอนิจจังจากพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์ 84,000 ประการใดทะลุ 80,000 ตียอดออกมาหาลงมาให้เหลืออนิจจังทุกขังอนัตตาจบสาธุหาที่อยู่ในปัจจุบันนี่แหละที่ได้เจอที่ได้ประดับอันนี้เราก็จะเจอที่ปัจจุบันที่แม่เราให้ตาหูจมูกลิ้นกายภายในภายใน6ข้างนอก6ทุกคนทุกที่ต้องการตัวรู้6เพื่อประชาชนที่ได้เจอที่ได้ประดับเป็นของธรรมดาที่เป็นทุกอย่างจะเกิดขึ้นจากภายในความนิ่งเราท่านทั้งหลายผู้ชมเวลาก็จะแตกกระจายไปในอาการในความจดจ่อในความหมายและสุขวิญญาณเป็นยานและชาวต่อมาจากปัญญาเราเป็นอัตตาเรียนจะได้หมดชาติไปในเรื่องนี้ถ้ายังไม่ถึงจะรอดเดินไปทำลุงให้ทางนั้นเราจะต้องเป็นเรื่องใหม่แล้วเดี๋ยวเราจะรู้ของเราเองแล้วก็ถึงตรงนี้แล้วจะสงบตอนนี้แหละเป็นมหาวิปัสสนาญาณข้างนอก6ข้างใน6ตัวรู้อีก6สังขารไม่ปรุงแต่งก็จบเอาใครคนแล้วก็พิจารณาเองถ้ายังไม่เจอก็ต้องทำไปสัญญาต้องดับถ้าสัญญายังไม่ดับสังขารก็ไม่ดับพิจารณาก็ไม่ดับวิญญาณก็ไม่ดับต้องสัญญาตัวนี้ดับปั๊บเดียวตะเผอปั๊บเดียวดับแล้วยถาวริวหาปุราปริปุริติสาครังเอวะเมวะสุโตทินังเตตานังอุปกปติอิจิตังตุมหังจิเมวะตมิตรเพปุริติตังกปาจันโทปนะโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิจิโรวัจจุนตพโรโหเมนัสตุมาใต้ประวัติวันตนาโยตุวิธีชายุโตภวะอริวังตนาติตานิจังวุชาปชายุโนวุชาโลธรรมาวัตันติอายุมโนลุขังพระลังสาธุกายปริตังโลธรรมังคลัง